เออเพราะว่าสโลแกนของหนูเผือกก็คือเรื่องของชาวบ้านคืองานของหนูเผือกครับวันนี้ชีไปซอกแซกเรื่องของอุ้มลัคนามาอาจจะเป็นเรื่องอะไรตามหนูเผือกไปดูกันเลยเผือกร้อนๆมาเลยจ้าปูเสือราเผือกกันยัง Congratulations กับสาวเซ็กซี่ชีอุ้มลัคนาที่เตรียมตัวสละโสดเป็นเจ้าสาวคนล่าสุดของวงการบันเทิงหลังรสุมชีวิตกับแฟนหนุ่มบอลกฤษณะที่คบหามาได้เกือบ3ปีพร้อมจึงมือลั่นระฆังวิวาในวัน20กรกฎาคมนี้ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณเลยจ้าและเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาบรรดาเพื่อนๆของชีอุ้มก็เลยรวมตัวจัดงานเฮนไนท์หรือปาร์ตี้สละโสดให้ว่าที่เจ้าสาวงานนี้เพื่อนๆนำโดยเพื่อนสาวสุดซีชมพู่ทันจิตาคนหนุ่มๆกล้ามล้ำซีแบกแน่นมาเซอร์ไพรส์อุ้มให้ได้สิ้นสมใจเพราะชีเนี่ยใฝ่ฝันอยากมีงานเฮนไนท์แบบนี้มานานแล้วแต่ชาวเน็ตไม่ไหวจับผิดว่างานสำคัญของสาวอุ้มท้องที่แต่กลับไร้เงาน้องสาวคนสนิทจีหยอดที่สีปึกเป็นกวนสามสาวอุ้มชมพู่จีหยอดตั้งแต่สมัยเล่นซิทคอมด้วยกัน